สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากYLMGประจำวันที่11ธันวาคม2562ราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดโดยระดับต่ำสุดของราคาอยู่บริเวณ1462และระดับสูงสุดของวันอยู่บริเวณ1466ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1466บวกขึ้นมาประมาณ 2.59 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ทั้งนี้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่นักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการถือครองทองคำในจำนวนที่มากเนื่องจากคืนนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแม้ว่านักลงทุนจะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประจำเดือนธันวาคมคืนนี้น่าจะมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมที่ระดับ 1.5 ถึงระดับ 1.75% หลังจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง3ครั้งแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาท่าทีแรกสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่เฟดจะมีการประเมินในระยะถัดไปเพื่อหาจุดยืนและแนวโน้มการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะดำเนินทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปี2020อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นณปัจจุบันนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณว่าไม่เร่งรีบดำเนินการใดๆเพื่อปรับเปลี่ยนจุดยืนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากครึ่งปีแรกของปี2020ไปแล้วแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันทองคำในช่วงแรกแต่หากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตลาดมีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวก็อาจจะกลับเข้ามาสร้างแรงซื้อให้ราคาทองคำมีการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวด์ขึ้นได้อีกครั้งทางนี้การตีความของนักลงทุนต่อถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวลในค่ำคืนนี้จึงเป็นส่วนขับเคลื่อนในส่วนของตัวราคาทองคำด้วยเช่นกันปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากประเด็นการถอดถอนตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีทางนี้ทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่4ที่เผชิญกับการถอดถอนโดยพรรคโดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรประกาศข้อกล่าวหาถอดถอนตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้อย่างเป็นทางการซึ่งความพยายามที่โค่นทรัมป์ออกจากตำแหน่งโดยการใช้สภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีอิทธิพลหรือมีอำนาจแนวทางดังกล่าวส่งผลให้เสถียรภาพทางการเมืองในฝั่งสหรัฐมีท่าทีหรือทิศทางสั่นคลอนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งคะแนนนิยมของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมีการเลือกตั้งในปลายปีหน้าหรือปลายปี2020แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามการขยับหรือการดิ่งตัวขึ้นของตัวทองคำถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากโกลแมนแซคคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะมีการปรับตัวดีขึ้นอีกครั้งหลังจากปี2019ไปแล้วทางนี้ประธานโกลแมนแซคมีการระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มต้นอ่อนแอในปีนี้อันเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีความยืดหยุ่นของผู้บริโภคสหรัฐแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวประเมินโกลแมนแซคจึงประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะได้รับผลบวกจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาและปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวน่าจะส่งผลเชิงบวกหลังจากปี2019ไปแล้วซึ่งกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้าไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นวอลล์สตรีทให้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากทิศทางตลาดหุ้นของจีนที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการซื้อขายอย่างระมัดระวังต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยพิจารณาโดยนักลงทุนคาดการถึงแนวโน้มการเลื่อนการปรับขึ้นภาษีจากฝั่งสหรัฐไปยังจีนแต่ประเด็นดังกล่าวแม้ว่าจะยังคงไม่มีความชัดเจนแต่ก็กลับมากระตุ้นให้นักลงทุนกล้ากลับเข้าไปถือครองสินทรัพย์เสี่ยงหรือดันให้ตลาดหุ้นของจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งนี้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนมีการปรับตัวขึ้น 7.10 จุดหรือว่า 0.24% และดัชนีหุ้นบูชิป CSI 300ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.36 จุดหรือว่า 0.06%ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1453 1445และ1434แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1471 1484และ1493อย่างไรก็ตามราคาทองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ห
หากยังคงทรงตัวหรือยืนอยู่ในแดนบวกได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับเดินที่ตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,471 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัพย์ยังคงมีอยู่ทั้งนี้หากราคาขยับเข้าใกล้โซนแนวต้านดังกล่าวอาจจับตาว่าจะมีแรงซื้อหรือราคาสามารถผ่านได้ไหมหากในระยะสั้นราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือโซนดังกล่าวได้อาจเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาอีกครั้งซึ่งหากราคาเกิดหลุดแนวรับบริเวณ 1,453 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัพย์ออนจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อหาแนวรับสำคัญบริเวณ 1,445 อย่างไรหากราคาไม่หลุดยังแนะนำนักลงทุนใช้โซนแนวรับดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อ Stop Loss หรือตัดขาดทุนหากราคาหลุดในส่วนของระดับดังกล่าวแต่หากนักลงทุนรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะชะลอการลงทุนหลังจากเห็นในส่วนของทิศทางของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไปแล้วหรือว่าอย่างไรก็ตามหากต้องการเข้าเสี่ยงแนะนำเข้าเสี่ยงซื้อโดยใช้เงินลงทุนของพอร์ตประมาณ 10-15% เพื่อเป็นการควบคุมความผันผวนจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในค่ำคืนนี้ทั้งนี้เวลาประมาณ 20:30 นาทีคืนนี้ทางฝั่งสหรัฐจะเป็นการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อและเป็นตัวเลขตัวนึงที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดให้ความสำคัญดังนั้นนักทุนอาจจะใช้ตัวเลขดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติม 4:30 จะเป็นการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เวลา 14:00 จะเป็นการรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดโดยมีการคาดการณ์ว่าจะตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมและ 14:30 จะเป็นถ้อยแถลงของประธานเฟดนายโจโรมพาวเวล